สวัสดีคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นรวยลงทุนกันนะครับเรามีเรื่องราวของเศรษฐกิจการลงทุนและการวางแผนจัดการเงินทองที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำวันนี้อยู่กับผมเฉลิมพรและทีมงานของรายการครับในช่วงที่ผ่านมาเราพยายามจะนำเสนอบุคคลในแวดวงต่างๆในวัยต่างๆกันเพราะว่าแต่ละคนนั้นก็มีความต้องการมีเป้าหมายทางด้านการเงินและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยคุยกันในเรื่องของเด็กๆว่าจะต้องมีการวางแผนจัดการเงินทองกันอย่างไรหรือไม่คุณผู้ชมที่ต้องการติดตามย้อนหลังเนี่ยนะครับก็ไปที่เว็บไซต์ของเราได้ไปดู YouTube ไปดู Facebook ของเราได้วันนี้ครับผมจะกลับมาโฟกัสกันที่วัยสำคัญเลยก็คือวัยทำงานนะครับหลายคนต้องทำงานเพื่อหาเงินทองมาเลี้ยงปากท้องแต่ในอีกมุมนึงเราก็ควรจะต้องคิดถึงอนาคตในวัยเกษียณที่เราไม่มีรายได้แล้วเนี่ยนะครับบางคนบอกว่าเราควรจะไปเตรียมวางแผนการเงินสำหรับวัยเกษียณในช่วงอายุสักประมาณ50กว่าความจริงนั้นสายเกินไปนะครับยิ่งใครเตรียมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆได้อายุ20กว่า30กว่าระวางแผนสำหรับการเกษียณตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยน่าจะได้ผลดีเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปฟังมุมมองของกูรูกันนะครับว่าวัยทำงานควรจะวางแผนสำหรับการเกษียณอย่างไรไปติดตามดูครับอาจจะไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับซึ่งมีที่ดินอยู่แล้วอาจจะไปทำเป็นเหมือนเกษตรพอเพียงมากกว่าตอนนี้ก็มีเริ่มลองลงทุนเกี่ยวกับพวกกองทุนอะไรเงี้ยครับยังอยู่ในขั้นแบบเพิ่งเริ่มต้นลองดูว่ามีเงินปันผลกลับมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยยังไม่ได้แบบว่าจริงจังกับตรงนี้สักเท่าไหร่ใช้หนึ่งส่วนของเงินเดือนหรือครึ่งส่วนของเงินเดือนที่เหลือก็เก็บไว้ในบัญชีอย่างเดิมไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยตอนนี้ครับผมยืนอยู่กับคุณสานุพงศ์สุทัศน์ธรรมกุลนะครับจากหลักทรัพย์ฟิลิปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเทรนด์สังคมบางคนบอกว่ากำลังจะเข้าสู่ผมว่าจริงๆมันเข้าสู่ละทั้งนั้นเราควรจะเก็บเงินแค่ไหนหรือว่าต้องลงทุนแค่ไหนเพื่อที่เกษียณแล้วตอนนั้นมันไม่มีรายได้แต่มีรายจ่ายเราสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยครับเราต้องจินตนาการไปก่อนว่าไอ้หลังเกษียณเราจะอยู่ยังไงถ้าเกิดสมมุติเราตั้งเป้าว่าเราจะอยู่เกษียณแบบมีความสุขนะเอาแบบพอดีพอใช้ไม่ได้เหลือดร้อนใครนะครับเราก็ต้องกลับมาคิดว่าไอ้รายจ่ายต่อวันเรามีเท่าไหร่รายจ่ายต่อเดือนมีเท่าไหร่สมมุติว่าจะเกษียณสุขในเมืองอย่างเงี้ยจะต่ำเนี่ยก็ต้องมี 20,000 ละ 20,000 แล้วก็คิดกลับมาครับว่าตอนเกษียณนะต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะใช้ได้เดือนละ 20,000 ทุกๆเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยต่ำๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องมี5 ล้านบาทตอนเกษียณครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดจากไอ้ตัวก้อนนี้เนี่ยกลับมาว่าเราต้องออมเท่าไหร่ถึงจะไปถึง5ล้านได้ซึ่งคำว่าเกษียณเนี่ยเราจะเริ่มต้นกันที่เท่าไหร่โดยเฉลี่ยก็60อายุ60ใช่ครับแต่ในอนาคตเนี่ยอันนี้ตอบไม่ได้เลยเพราะว่าโอกาสที่มันจะขยับไปเนี่ยอันนี้มีสูงนะครับถ้าสมมุติเราวางไว้ว่า5ล้านไม่ว่าจะ80 90หรือ100เราอยู่ได้เลยมั้ย5ล้านเนี่ยคือขั้นต่ำออกขั้นต่ำที่ควรจะมีที่ควรจะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูว่าไอ้บรรพบุรุษเราเนี่ยตายช้านะ90ยังอยู่เลยบรรพบุรุษตายช้าผมชอบมาก100เนี่ยยังอยู่เลยยังแข็งแรงอยู่เนี่ยอันนี้เราต้องเผื่อแล้วเราต้องเผื่อแล้วว่าเฮ้ยเราอาจจะอยู่ตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ย5ล้านอาจจะไม่พอแล้ว5ล้านคือเงินสดเหรอเงินสดอันนี้คือเงินที่พร้อมจะเอามาใช้แล้วครับพร้อมจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเดือนละ 20,000 20,000 แอสเซทนี้ต่างหากครับครับไม่เป็นภาระแล้วแล้วถ้าเกิดเราเคยลงพวกแบบว่า LTF RMF เอาไว้หักภาษีไอ้พวกอะไรต่างๆพวกนี้พวกนั้นเอามารวมได้มั้ยรวมเป็นอยู่ในก้อนนี้จริงๆแล้วอันนั้นน่ะเป็นอินเซนทีฟที่เราได้มาจากรัฐบาลด้วยเพื่อให้เราสามารถที่จะวางแผนเกษียณได้อย่างดีขึ้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราลงทุนไปเนี่ยนะครับใน RMF LTF หรือว่าอย่าลืมว่ามี PVD ด้วยนะนะครับ PVD ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ย Provident Fund ใช่ Provident Fund เนี่ยพวกนี้เนี่ยต้องเอามาคำนวณรวมด้วยว่าเราเก็บไปเท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่ใช้เกษียณนะครับแล้วรัฐบาลก็ให้สามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้นะครับเคยเอาภาษีตัวนั้นน่ะกลับมาวางแผนต่อไหมตัวนั้นเป็นเกียร์ลิงสำคัญเลยนะครับเป็นตัวที่จะช่วยให้การวางแผนเกษียณเนี่ยง่ายขึ้นนะครับบางทีเราไม่เคยคิดว่าเฮ้ยลดหย่อนภาษีมาแล้วเนี่ยเอาไปกลับไปวางแผนเกษียณใหม่ไหมเอาไปใช้เราไปใช้ซะมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาภาษีที่เราได้ลดหย่อนกลับมาเนี่ยเอามาวางแผนต่อเนี่ย5ล้านผมว่าไม่ยาก5ล้านผมไม่ยากเผลอๆแล้วอาจจะได้เป็น10ล้านเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงก็คือเราต้องคิดได้เมื่อไหร่ก็คือทำทันทีหรือว่าอย่างช้าที่สุดที่ควรจะต้องเริ่มบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังเด็กอยู่ยังไม่ต้องหรอกแต่ว่า
ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบไม่ได้แล้วนี่คือโอกาสสุดท้ายที่คุณจะต้องเริ่มต้นแล้วเอาตามทฤษฎีเลยอ่ะผมมองว่าเริ่มต้นทำงานเมื่อไหร่มีรายได้เมื่อไหร่ต้องวางแผนเกษียณเป็นอันดับแรกแต่ผมเข้าใจนะผมเข้าใจว่าไอ้ตอนที่แบบได้เงินเดือนมาเดือนแรกเนี่ยมันอยากใช้แล้วไม่อยากเก็บหรอกนะครับอยากจะใช้ชีวิตอยากจะอะไรอย่างเงี้ยจะคิดได้จริงๆเนี่ยตอนอายุ30นะครับพอขึ้นเลข3เนี่ยจะเริ่มคิดแล้วเอ้ยจะวางแผนยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะวางแผนนะครับแต่ผมแนะนำว่าอย่าเลย45อย่าเลย50แล้วค่อยมาคิดนะครับตอนนั้นน่ะไม่ทันนะครับตอนนั้นไม่ทันจริงๆครับแต่ไม่ใช่ว่าตอนนี้ดูอยู่เจอฟังเราคุยแล้วบอกอ๋อฉันเกิน45เจอ50แล้วไม่ทันแล้วไม่ช่างมันเลยอันนั้นเป็นอย่างแย่แย่น้อยเป็นอันว่าคิดได้เมื่อไหร่ก็ทำเมื่อนั้นทันทีใช่ครับดูคลิปนี้อยู่ตอนอายุเท่าไหร่ก็เริ่มทันทีหรือไม่งั้นส่งหาเพื่อนส่งหาพี่ส่งหาน้องเลยว่าเฮ้ยต้องเริ่มทันทีแล้วและที่สำคัญคือพอเรารู้แล้วไม่ใช่แค่รู้นะเมื่อมีเป้าหมายแล้วต้องพุ่งชนสำคัญที่สุดคือต้องมีระเบียบและวินัยต่อตัวเองทั้งสำหรับการออมและสำหรับการลงทุนด้วยมันถึงจะไปถึงเป้าหมายได้จริงนะครับอีกหนึ่งวิธีก็คือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับเห็นหน้าผู้เชี่ยวชาญแบบนี้นะฮะเราจะพามาพบกันข้างหน้าจอกันแบบนี้เป็นประจำเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าถูกใจนะครับกับเรื่องราวที่เราเอามาฝากกันแบบนี้อย่าลืมนะครับไปกด subscribe กดกระดิ่งตั้งเตือนกันเอาไว้นะครับทาง YouTube รับรองว่าไม่พลาดข้อมูลแบบนี้วันนี้ขอบคุณคุณก๊อฟนะครับครับยินดีครับ